ครับอันนี้คือเป็นเหรียญ 5 บาทนะครับสร้างเมื่อพ.ศ.15นะครับ2เหรียญนี้นะฮะออกพ.ศ.เดียวกันนะครับจะเป็นข้างหลังเป็นตาคุดนะครับหลายคนหลายท่านหากันอยู่นะฮะแล้วก็หลายคนหลายท่านรู้ว่าเหรียญที่เป็นพระยาคุดหรือตาคุดเนี่ยนะฮะเป็นทรงพลังในตัวเองนะเขาเรียกว่าคุ้มครองภัยได้หรืออย่างหนึ่งก็จะเป็นเหรียญที่ขึ้นไว้เลข5ด้วยแล้วอย่างหนึ่งก็คือเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เนี่ยท่านสร้างมาในพ.ศ.15นะนี่นะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเรียกว่าหายากนะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็เหมือนกันนะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านนะนี่เราเก็บแบบเก่าๆไว้เลยนะครับนี่นะภูมิพลอดุลยเดชนี่นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเรียกว่าเป็นคุ้มครองภัยเขาเรียกว่าเป็นมหามงคลนะเลข9ก็คือความหมายที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นข้างหลังเป็นพญาคุดแล้วก็มีเลข5อีกด้วยนะฮะเหมือน9หน้าแล้วก็มีเลข5อยู่ด้วยนี่คือหัวเราะได้สบาย555เลยเนี่ยนี่พอศ15นะครับพอศ15สร้างพอ15ถือว่าเก่าพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นหนึ่งฮะเหรียญบาทเหมือนกันที่สร้างพ.ศ.17ที่เป็นหลังตาคุดนะครับพ.ศ.17หลังตาคุดจะถือว่าพ.ศ.15นี่ถือสุดยอดนะครับพ.ศ.15เพราะเลขเป็นเลขดีนะครับ1 5 5 1 5นะฮะก็จะเป็นเลข5นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็จะเป็น5เหมือนกันนะครับนี่มีหน้า5 2อย่างเลยนะครับอันนี้คือ25นะครับนี่คือเลข25อันนี้เป็นเลข15นะถือว่าเก่าพอสมควรอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเลขดีด้วยนะเลขมงคลนะฮะถ้าสร้างมาบางคนเก็บไว้นะฮะเขาเรียกว่าป้องกันภัยได้หลายแบบทีเดียวนะครับงั้นเป็นพญาคุดเนี่ยเป็นพญาที่คิดเร็วสมองเร็วเฉียวเร็วแล้วก็แข็งแรงแล้วก็คุ้มครองภัยอันตรายที่เป็นพญาที่บินได้เหาะได้แล้วก็คุ้มครองภัยต่างๆได้ด้วยนะฮะนี่คือว่าเป็นตำนานของประเทศไทยหรือตำราของประเทศไทยนะพ.ศ.15กับเหรียญบาทนี่ถือว่าสุดยอดนะแล้วมีเลข5ด้วยนะดีสุดนะแล้วก็สุดที่ว่าสุดยอดจริงๆนะครับ